อนนี้นะครับผมช่องครูนันแชนแนลนะครับซึ่งเป็นช่องสอนวิชาภาษาอังกฤษนะครับผมได้นำเอาหนังสือสมาร์ทนะครับมาสอนให้แล้วนะครับผมลงในช่องนะครับตั้งแต่ชั้นป.1จนถึงชั้นป.6เลยนะครับและก็ชั้นละ2เล่มนะครับผมก็คือเล่มที่เป็นSwan's Book นะครับก็คือเป็นหนังสือเรียนและเล่มที่เป็น Work Book นะครับคือเล่มที่เป็นแบบฝึกหัดนะครับลูกนักเรียนสามารถที่จะเข้าไปติดตามไปดูได้เลยนะครับผมคุณครูจะสอนให้ตั้งแต่หน้าแรกจนจบเล่มเลยนะครับผมสมัยหนึ่งนะครับนะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นป.1 นะครับบอกต่อกันเลยนะครับนะคุณครูพี่นันนำมาสอนให้แล้วนะครับตอนนี้ทั้งในส่วนที่เป็น student book นะครับและส่วนที่เป็น work book นะครับคือส่วนที่เป็นแบบฝึกหัดมาเรียนส่วนที่เป็น student book กันก่อนนะครับผมนี่คือหน้าตาของหนังสือนะครับหน้าที่12โดยกระผมครูอภินันท์ดำสีใหม่ smile activities นะครับก็คือกิจกรรมของหนังสือ smileReview Charm นะครับถึงเวลาที่จะต้องมาทบทวนกันแล้วนะครับนะแปลว่าอย่างนั้นนะครับคุณครูไม่ได้เขียนคำแปลให้ตรงนี้แปลกันสดๆมาแปลคำสั่งที่1 นะครับเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้ Join นะครับแปลว่าเชื่อมหรือร่วมด้วยกัน The นะครับเป็น Article นะครับไม่ต้องแปล Dots นะครับจุดหลายๆจุดเชื่อมจุดหลายๆจุดเข้าด้วยกันแล้วก็ Look and Matchแล้วก็ให้นักเรียนดูนะครับพร้อมกับจับคู่ด้วยนะครับนะว่าภาพนั้นๆคู่กับชื่ออะไรโอเคนะครับผมไปเลยนะครับทำตามคำสั่งนั่นก็คือเริ่มภาพแรกเลยนะครับตั้งแต่พยัญชนะ A ก็ลากไปเรื่อยๆนะครับลากมาทางนี้นะครับนะ B C D นะครับ E F G H นะครับ IJ K L M N O P Q R S ก็ลากให้แล้วนะครับ T U V W X Y Z นะครับขอลากให้แล้วและแล้วก็ออกมาเป็นใบหน้าบุคคลนะครับใบหน้าคนนี้นะครับคุณครูพี่นันเองนี่ยังจำตัวละครในหนังสือป.1ไม่ค่อยได้นะครับนะก็เลยไปเอาภาพมาเปรียบเทียบให้เห็นว่าภาพนี้คือชื่อว่าทอมมี่นะครับนะคนที่ใส่แว่นอย่างนี้นะครับนี่นะครับชื่อว่าทอมมี่ดังนั้นเขาก็เลยลากเส้นนะครับนะนักเรียนจะลากเส้นปลาดหรือลากเส้นทึบก็ได้นะครับว่า I am Tommy นะครับฉันคือทอมมี่หรือฉันชื่อทอมมี่หรือฉันเป็นทอมมี่ก็ได้นะครับแล้วแต่นักเรียนจะแปลมาดูภาพนี้กันต่อนะครับ A อยู่ตรงไหนเอ่ยA อยู่ตรงนี้ลาก A B C D นะครับ E F นะครับ G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z นะครับก็เป็นอันว่าเป็นหน้าตาของคนที่ชื่อเจมมี่นะครับนะก็เลยมาเชื่อมกับคำพูดที่เขาเขียนว่า I am Jimmy เห็นไหมครับก็ลากมาเลยครับเจมมี่ Fop I am Jimmy ฉันชื่อเจมมี่นะครับผมดังนั้นอีก2คนก็เหมือนกันนะครับลูกๆก็ทำเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลากไปนะครับตกลงว่าคนนี้นี่ชื่อว่าเจนนี่นะครับหรือจินนี่นะครับนะก็ลากไปยังคำว่า I am I am นะครับเขียนตัวย่ออย่างนี้เขาอ่านว่า I am นะครับไม่อ่านว่า I am นะลูกเป็นตัวย่อ I am Jenny นะครับและก็ภาพสุดท้ายนะครับเป็นภาพเด็กผู้ชายนะครับนะคุณครูก็พยายามเอารูปนี่รูปนี้คุณครูแนบไปเองนะครับนะในหนังสือไม่มีนะครับเอามาแนบเพื่อเปรียบเทียบให้ลูกๆนักเรียนเห็นนะครับเพราะคุณครูก็ยังจำตัวละครไม่ได้นะครับคนนี้ชื่อว่าบ๊อบบี้นะครับก็ลากมาที่ I am Bobby นะครับ I แปลว่าฉันนะลูกนะ am ตัวนี้ย่อมาจาก am นะครับเขียนอย่างนี้นะครับย่อมาจาก am am แปลว่าเป็นอยู่คือนะครับลูกๆต้องแปลเอาคำใดคำหนึ่งนะอย่าเอาทั้ง3คำ
ไอฉันแอมเป็นนะครับจิมมี่จิมมี่หรือไอฉันแอมคือนะครับจิมมี่นะครับนะ I am Jimmy ฉันคือจิมมี่ตรงนี้ I am Bobby นะครับฉันคือบ๊อบบี้โอเคไหมครับผมตรงนี้คุณครูก็จบเลยนะครับหน้าที่12ไป